สวัสดีค่ะก็วันนี้นะคะพวกเราจะมาทำรีแอคชั่นนะคะเห็นในนี้เขาไปออกรายการของพี่โตก็คือพี่โนแอนไอซึ่งฉันมีซิงเกิลที่ฉันชอบของเนเน่อยู่แล้วที่เขาเพิ่งปล่อยมาเมื่อหลายเดือนก่อนก็คือ All About That Day ไม่รู้ว่าแกเคยฟังไหมแต่เป็นเพเลคงยทฟีั่งผ่านๆเเพปรา็ะนว่าเพนลั่งงไปที่ The Wall Song มาแล้วนั่งร้ใอชง่เพลงนี้เป็นเพลงที่ฉันชอบมากแล้วก็พอมากๆอ่ะวันนี้เราจะมาฟังในเวอร์ชั่นเปียโนแอนไอกับพี่โตนะคะป่ะโอ้พี่โตแต่จำได้ว่าเพลงนี้คือแบบเมโลดี้ดีมากอ่ะเคยฟังอยู่โอ้โห One day in the middle of the night I lay ร้องดีมากเนาะ The first time that I made in the city of stars You said they're right apart And I wonder how they could go this road Now I've nearly crossed the more than anyone else Just a minute later we became further apart You just speak to the start like I'm never gonna see you again Cause I know all this made you overwhelmed And I wish I could เสียงต่change ำดีมากthe way you speak วู้One day ว้าวI hope you're gonna hear my name เสียงหลบพอมากเมื่อกี้มีความอินเตอร์มากเลยเนาะเพลงฝรั่งไงเพลงวดี้ามาวกอ่ะแล้วเนื้อความหมายดีมากเลยเนาะเสียงต่ำคอนโทรลได้ดีมากเลยอ่ะเปียโนดีมากเป็นเพลงที่คำเยอะมากเลยอ่ะอ๋อดีลงดีมากขึ้นไปสุดแล้วยังลงมาด้วยแบบเสียงโลดพอมากเลยเนาะคนเสียงหลบสวยมากเลยอ่ะเสียงพอร้องดีมากพี่ต่อยยังตบมือแกเพราะว่าร้องดีมากจริงอ่ะคือว่าจะบอกว่าฉันเพิ่งไปฟังสดมาในงาน M Choice ของมินแมกกาซีนปีนี้ฉันไปทุกปี M Choice เนี่ยแล้วเนเน่ไปล่าสุดโหเนเน่เขาฟอร์มดีมาก
ฉันก็เลยเห็นคลิปนี้ฉันก็เลยแบบดึงพิกอัพขึ้นมาแบบทำรีแอคชั่นสำหรับเพลงนี้เพราะว่าจริงๆอ่ะโดยส่วนตัวต้องช่องแต่สเตอริโอเวอร์ชันแล้วเออเพราะว่าหนึ่งเลยชอบฟังเพลงสากลแล้วคนไทยที่ร้องเพลงสากลมันไม่มีนี้มีไม่กี่คนที่เรารู้สึกว่าเออก็ appreciate ในผลงานของเขาเนเน่ก็เป็นหนึ่งในนั้นแล้วก็เวอร์ชันนี้นะคะแทบจะเป็นดีว่าแล้ว อีกนิดนึงเออด้วยความทใีช่่ใช่เสียงเขาอะสว่างมากคือเราจะบอกว่ามูดเขาคล้ายๆกับอิงวัลันธรอะที่แบบว่าร้องแล้วมันสว่างมันมีความแบบสีขาวๆอะเหมาะกับคาแรคเตอร์ในวันนี้เหมาะกับทุกอย่างองค์รวมในโชว์ในวันนี้มากเห็นด้วยเห็นด้วยรู้สึกว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่เพราะมากคือเออมันเป็นเพลงแบบสดใสอ่ะเป็นเพลงที่แบบความหมายดีด้วยแล้วก็เป็นเพลงสากลร้องด้วยนี่คือร้องดีมากสำเนียงดีมากด้วยนะสำเนียงดีสำเนมียงาดกีมากคำๆเอเยอะอมาแลก้วรู้นสึะกว่าเพลงเหมาะกับเขาใช่คำเยอะมากแล้วก็เวอร์ชั่นที่แบบร้องกับพี่โต๋อ่ะคือกับเปียโนรู้สึกว่ามันเข้ากับเพลงนี้มากๆเออคือเป็นอีกหนึ่งเวอร์ชันนะที่ดีมากมากอิ่มอ่ะเออฟังแล้วอิ่มอ่ะรู้สึกว่าแล้วเนี่ยเสียงอย่างที่ฉันบอกไปก็คือแบบเสียงหลบอ่ะฉันชอบเสียงหลบเขามากเลยฉันรู้สึกว่าเสียงหลบเขามันเพราะอ่ะเออมันมีความแบบหวขาึน้นหวหลาบแล้วนแบบอู้เรารู้สึกว่าแบบเอออย่ายิ้มอ่ะ มันฟังแล้วมันแบบต้องบาหันยมามองแบบใครร้องอะไรอย่างเงี้ยเออเออคดืีอด้ดวยีคดวาีมที่เสียงเนเน่เขาจะมีความแบบเออที่ชอบนะเรารู้สึกว่าการร้องของเนเน่คือเขาขึ้นมาจากต่ำนะเว้ยเพลงเนี้ยแล้วใชไป่เขาทวิสไปแบบสูงอะแบไปบสูงคือเขาคอนโทรลแบบใช้แบบเทคนิคของเขาแบบดีมากแล้วฟังดีฟังสบายใช่มาใช่กใช่เห็นๆอด้้อวยยเป็นเพลงที่พอๆอ่ะพอตั้งแต่แบบสตูดิโอเวอร์ชันแล้วอ่ะชอบอ่ะอันนี้ก็แบบเป็นอีกเวอร์ชันที่ชอบรู้เลยว่ามันต้องพออ่ะพอเห็นปกพี่โต๋รู้เลย เอออ่ะก็ลองมาคอมเมนต์กันนะคะสำหรับใครที่เป็นแฟนคลับเมเน่นะคะ All About That Day ค่ะเวอร์ชันโต๋ศักดิ์สิทธิ์นะคะเป็นหน่อยๆก็เดี๋ยวมาเจอกันในคลิปต่อไปวันนี้มาคอมเมนต์กันก่อนนะคะยังไงก็ฝากกด Subscribe กันด้วยค่ะบ๊ายบายสบายค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะคะบ๊ายบาย